สวัสดีค่ะจากคราวที่แล้วเนาะเราจบที่ความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์เนาะหาค่าต่างๆใช่ไหมคะของพหุนามเลอชองก็คือค่าที่ขอบค่าที่1ลบ1แล้วก็ที่0นะคะก็เป็นทฤษฎีบท 4.4.1 เนาะสิ่งที่เราได้ก็คือPN ที่ขอบขวาใช่ไหมมันเป็น1ส่วนขอบซ้ายเนี่ยแล้วแต่ว่ามันเป็นพหุนามกำลังเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับ n นะคะก็จะมีอนุพันธ์ดับ1ที่ขอบซ้ายขอบขวาแล้วก็ค่าของพหุนามนะคะเลอชองที่0นะคะก็จะมีอีเวนกับออดนะคะต่างกันเนาะทีนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะคะก็คืออยู่ไหนแล้วเป็นทฤษฎีบทถัดไปเนาะก็คือ 4.4.2 นะคะเป็น parity parity ก็คือ pn นะคะที่ลบ x มันจะเท่ากับลบ1ยกกำลัง n pn x ในนี้ก็จะเป็นสมบัตินะคะก็คือถ้าจะหาพหุนามเลอชองนะคะที่ค่าที่มันติดลบมันคือลบ1กำลัง n กับค่า pn ที่ x เป็นบวกนะคะอันนี้ก็พิสูจน์ง่ายๆก็เอารูปแบบผลเฉลย อันดั้งเดิมเลยนะคะก็คือ 4.1.7 เราเดี๋ยวดูก่อนนะไปไกลเลยนะเนี่ย 4.1.7 นี่เดี๋ยวจะเอาฟอร์มนี้มานะคะก็ฟอร์มแรกเลยนะคะของพหุนามเลอชองนะคะตัวนี้เนาะแล้วเขียนในรูป summation อย่างนี้แล้วก็พิสูจน์ตรงๆเลยแทน x ด้วยลบ x นะคะเดี๋ยวก็จัดแป๊บเดียวนะคะเด็กๆลองทำดูก่อนได้นี้เนาะโอเคจากฟอร์มแรกของเรานะคะก็ pn x นะคะเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง n เดี๋ยวเขียนบ่อยๆก็จะจำได้ sum k ตั้งแต่0ถึง floor n ส่วน2ตัวนี้นะคะของลบ1ยกกำลัง k 2n ลบ 2k factorial นะคะหารด้วย k fact n ลบ k factn ลบ 2k factorial คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ 2k ทีนี้ก็แทนนะคะ x ด้วยลบ x นะคะใช่ไหม pn ลบ x ก็ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวครูก๊อปลงมาก่อนยกเว้นที่ x เราก็เปลี่ยน x เป็นลบ x นะคะอุ้ยหายไปเลยแป๊บหนึ่งนะกดผิดนี่ copy จากตรงนี้นะคะก็แทน x ด้วยลบ x เนาะกลายเป็นลบ x ยกกำลัง n ลบ 2k นะคะก็ทำไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็น1ก๊อปลงมาอีกเนาะตัวนี้นะคะก็ตรงลบ x ยกกำลัง n ลบ 2k ก็จะเป็นลบ1n ลบ2ยกกำลัง n ลบ 2k กับ x ยกกำลัง n ลบ 2k นี้เดี๋ยวจะกลับไปที่ pn อย่างเดิมเนาะก็ลบ1ตัวนี้นะคะขี้เกียจเขียนบ่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง n คูณกับลบ1ยกกำลัง 2k ซึ่งลบ1กำลัง 2k ตัวนี้ก็คือ1ใช่ไหมคะก็เลยได้ว่าบรรทัดข้างบนออกมาเป็น1ส่วน2ยกกำลัง n นะคะแล้วก็ซัมตัวนี้ใส่เท่ากับเนาะ
ซัมตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเหลือลบ1ยกกำลัง n ใช่ไหมคะเพราะว่าลบ1กำลัง 2k มันคือ1แล้วก็ x ยกกำลัง n ลบ 2k นะคะเพราะฉะนั้นเลยได้ลบ1ยกกำลัง n แล้วก็เป็นตัวซัมเมชันใช่ป่ะนี้นะคะมันซึ่งมันก็คือ pn นั่นเองนะคะก็เลยได้เรียบร้อยแล้วว่า pn ลบ x เท่ากับลบ1ยกกำลัง n นะคะคูณกับ pn x เรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่ก็เอาไปใช้บ่อยๆอย่างเหมือนกันนะคะ parity นะคะตัวนี้นะคะก็ pn ลบ x เท่ากับลบ1กำลัง n pn x โอเคนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกอีกอันนึงมีเยอะเนาะก็เป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดละนะคะก็พิสูจน์ก็จะยุ่งกว่าเดิมนิดนึงนะคะเมื่อกี้มันเป็นแค่ค่าเนาะทฤษฎีบท 4.4.2 นะคะไอ้พวก special value ทั้งหลายที่ขอบซ้ายขอบขวาแต่นี้จะเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดที่เราจะเอาไปใช้นะคะเดี๋ยวพวกทำกันบ้านก็จะได้ใช้นี้เยอะๆนะคะก็จริงๆแล้วไอ้พิสูจน์ recurrence relation ตัวนี้นะคะจริงๆที่ยากๆ ก็จะมีแค่2อันแรกนะคะส่วนที่เหลือก็จะใช้2อันแรกทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย3 4 5 6นะคะก็จะมาใช้2อันนี้จัดลูกจัดไปจัดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำอันเริ่มต้นนี่ก่อนอันเริ่มต้น2อันแรกเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่จากฟังก์ชันก่อกำเนิดมานะคะอีกแล้วเนาะจากฟังก์ชันก่อกำเนิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะ derive มาเป็นอันที่1นะคะทั้ง2อันเลย1กับ2นะคะเริ่มจาก generating function ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใน generating function เนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะคะเอาไว้พิสูจน์ได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวนี้นะคะก็คือ n บวก1 pn บวก1 x เท่ากับ 2n บวก1 x pn xลบ n pn ลบ1นะคะอันนี้นะคะความสัมพันธ์แรกเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์เยอะมากนะคะใส่ดาวให้มันเลยเพราะว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สร้างพหุนาม pn นะคะได้ตั้งแต่ p 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเอาไว้ใช้ประโยชน์เราก็จะไม่ใช้ฟอร์ม pn ที่มันในรูป summation หรือเราจะไม่ใช้ฟอร์มที่เป็นลิมิตหรือว่าเป็นฟอร์มลอตริกส์ฟอร์มูลาอย่างนั้นนะคะลิมิตน้ำมันแกมมาเนาะครูพูดผิดเราจะไม่ใช้ฟอร์มซัมเมชันหรือลอตริกส์ฟอร์มูลานะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอันมันยุ่งนะคะก็คือเอาฟอร์มแรกฟอร์มซัมเมชันไว้หา p 0 p 1เฉยๆทีนี้จะหา p 2เราก็จะมาใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดตรงนี้แทนนะคะเห็นไหมเวลาจะหา p 2นะคะ n เป็น1ใช่ไหมคะ p 2ก็จะอยู่ในรูปของ p 1 p 0อย่างเงี้ยp 3ก็จะอยู่ในรูปของ p 2 p 1ไล่ไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะหาพหุนามเลอชองในรูปของp ที่ต่ำกว่าได้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดไล่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่ต้องกลับไปที่สูตร diff หรือว่าสูตรของ summation นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพิสูจน์ความสัมพันธ์เวียนเกิดของเรานะคะมาจากตรงนี้เนาะจากฟังก์ชันก่อกำเนิดพิสูจน์แรกก่อนนะคะ generating function ของเรานะคะก็จากตรงนี้เราก็จะหาอนุพันธ์เทียบกับ t เนาะอันนี้นะคะก็หาจากฟังก์ชันก่อกำเนิดหาอนุพันธ์นะคะหาอนุพันธ์เทียบกับ tนะคะอนุพันธ์เทียบ t ได้เท่าไหร่เอ่ย diff เทียบ t ก็จะเป็นลบ1ส่วน2นะคะ1ลบ2 xt บวก t ยกกำลัง2ยกกำลังลบ3ส่วน2ใช่ไหมคะ diff ไส้ต่อ diff ไส้ได้เท่าไหร่ diff เทียบ t ได้ลบ2 x นะคะบวก2 t ขวามือ diff เทียบ t ก็จะเป็นsummation
n ตั้งแต่0ดิฟเทียบ t ก็คือ n t ยกกำลัง n ลบ1ความจริงตัวนี้ต้อง shift ไปเป็น n เท่ากับ1เนาะ shift index เดี๋ยวค่อยทำทีเดียวก็ได้จัดรูปนิดนึงอันนี้มันจะเป็นเทคนิคนะคะทำอันแรกเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคนะคะสองตัดไปเนาะตัวนี้นะคะ2ตัวนี้กับ2ตัวนี้นะคะกับ2ตัวนี้ตัดกันไปบรรทัดถัดไปก็จะกลายเป็นจัดรูปเอาลบ1เข้าไปคูณด้วยนะคะทำไปเลยก็ได้กลายเป็น x ลบ t ใช่ไหมคะในตรงที่ครูไฮไลท์ก็จะกลายเป็น x ลบ t ตัวนี้นะคะถูกไหม2หารไปแล้วก็ลบ1เข้าไปคูณนะคะแล้วก็ไอตัววงเล็บตรงนี้ก็แยกมาบวก t กำลัง2ตัวนี้ก็เป็นกำลังลบ1ส่วน2ส่วนกำลังลบ2ส่วน2เอาลงข้างล่างก็คือกำลัง1นะส่วนด้วย1ลบ2 xt บวก t ยกกำลัง2อย่างนี้นะคะจัดรูปก่อนขวามือก็ยกลงมาขวามือยกลงมาcopy มี good notes ของครูก็จะง่ายหน่อย copy ลงมาได้ไม่ต้องเขียนอีกทีนี้นะคะพอจัดได้แล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น x ลบ t นะคะเสร็จแล้วไอ้1ลบ2 xt บวก t กำลัง2กำลังลบ1ส่วน2มันคือ generating function ก็กลายเป็น generating function ตัวนี้มันคือ summation เนาะ sum n ตั้งแต่0ถึงอนันต์นะคะเสร็จแล้วก็หารด้วยใช่ไหมข้างบนเป็น generating function นี้ก็หารด้วย1ลบ2 xt บวก t กำลัง2นะคะเท่ากับนี่ก็ยกลงมาก็จัดรูปไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องรวมซัมเมชันทำโน่นทำนี่นั้นก็จะได้ว่า x ลบ t นะคะซัม t ยกกำลัง n p n x อันนี้ครูค่อยๆทำนะเนี่ยเด็กๆลองทำดูก็ได้จัดรูปไปเรื่อยๆนะคะครูก็ทำช้าๆตอนนี้อัดคลิปทำช้าๆบวก t ยกกำลัง2คูณกับซัมนะคะ n t กำลัง n ลบ1 p n x นี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ shift index นะคะก็ที่ n เท่ากับ0ความจริงมันไม่มีเนาะแทน n เท่ากับ0มันก็หายนะคะเดี๋ยว shift ทีเดียวเลยละกันทีนี้ซ้ายมือก็กระจาย summation เข้าไปเนาะซ้ายมือกระจาย summation เข้าไปนะคะก็จะได้ขวามือก็จะกระจายเหมือนกันเดี๋ยวเราก็กระจายวงเล็บเข้าไปนะคะเป็น x เนาะแรกก็จะเป็น x นะคะเอาตัวนี้เข้าไปคูณเนี่ยเข้าไปคูณทีละอันทีละอันอันนี้ก็กระจายเข้าไปเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็จะได้เป็น x summationn ตั้งแต่0ถึงอนันต์ t ยกกำลัง n pnx นะคะลบกับ t นะคะตัวนี้ t เอาเข้าไปคูณก็จะเป็น t ยกกำลัง n บวก1ใช่ไหมคะ t กำลัง n บวก1นะคะลบ3 n ตั้งแต่0ถึงอนันต์ t ยกกำลัง n บวก1 pnx เท่ากับนะคะขวามือนะคะก็กระจายเข้าไปอันแรกก็จะเป็นซัม n ตั้งแต่0ถึงอนันต์ของ n t ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตอนนี้เราเป็นซัม t ใช่ไหมคะคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น t ยกกำลัง n เฉยๆก็เป็นลบ 2x ซัมตัวนี้แล้วก็ t ยกกำลัง n นะคะลบ 2x นะคะ summation n ตั้งแต่0ถึงอนันต์ของ n t ยกกำลัง n ใช่ไหมคะส
่วนอันสุดท้ายตัวนี้กระจายเข้าไปก็จะเป็น t ยกกำลัง n บวก1เนาะบวกนะฮะ summation n t ยกกำลัง n บวก1อ๋อมันมี pn ด้วยคุณลืม pn หมดเลยเห็นนะขอโทษทีมองไม่เห็นโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวย้ายข้างรวมเทอมเนาะมีตรงไหนบ้างเนี่ยเอากำลังเดียวกันรวมกันนะคะก็มีกำลัง n บวก1เนาะที่เอามารวมกันได้นะคะมีกำลัง n บวก1แล้วก็มีกำลัง n ที่จะมารวมกันนะคะอันนี้กำลัง n บวก1แล้วก็อันนี้กำลัง n นะคะก็กำลัง n บวก1ย้ายข้างมาก่อนเนาะก็จะเป็นลบรวมกันใช่ป่ะลบ n มันลบ n บวก1อ๋อเดี๋ยวนะอยู่ใน summation ลืมไปดึงลบออกข้างนอกมันก็จะรวมกันเป็นมีเทอมนี้นะคะดึงลบออกข้างนอกก็จะกลายเป็นอันนี้ก็จะเป็น1แล้วก็อันนี้ย้ายข้างมาก่อนเดี๋ยวเด็กงงย้ายข้างก่อนนะคะย้ายข้างมาก็จะติดลบใช่ไหมยกมาหมดเลยแล้วกันคูณย้ายข้างมาก่อนเครื่องหมายก็จะตรงกันข้ามนี้ย้ายมาเป็นลบย้ายมาเป็นบวกนี้เป็นลบอ่ะเท่ากับ0นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรวมเทอม t กำลัง n บวก1ดึงลบมาข้างหน้าก็จะเป็น summation n ตั้งแต่0ถึงอนันต์ดึงลบมาข้างหน้าก็จะเป็นข้างในก็จะเป็น n บวก1ใช่ไหมคะ t ยกกำลัง n บวก1 p n x นะคะแล้วก็ของ t ยกกำลัง n ก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมคะ t กำลัง n ก็จะมี x บวก2 x n 2ดึง x ออกก็จะเป็นอันนี้จะเป็น x บวกกับ 2nx ใช่ไหมคะโอเค x บวก 2nx บวกดึง x ออกข้างนอกเนาะ summation ดึง x ออกข้างนอกก็จะเป็น1กับ 2n อันนี้นะคะ sum 2n บวก1 t ยกกำลัง n pnx นี้แล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็เป็นลบไม่มีพวกนะคะไม่มีพวกก็ยกลงมาเฉยๆตอนนี้ nt ยกกำลัง n ลบ1 pnx เท่ากับ0เนาะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะต้องเอามารวมกันสังเกตว่ากำลังมันคนละอันกันเนาะเดี๋ยวเราจะปรับนะคะก็เปลี่ยนอินเด็กซ์นิดหน่อยนะคะเปลี่ยนให้มันเป็นกำลังเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะต้องปรับให้เป็น t ยกกำลัง n เหมือนกันหมดนะคะเปลี่ยนอินเด็กซ์นะคะเปลี่ยนอินเด็กซ์ของซัมแรกนะคะซัมแรกเปลี่ยนอินเด็กซ์นะคะให้ m เท่ากับ n บวก1
นะคะใช่ป่ะก็ n เท่ากับ m ลบ1แล้วก็เปลี่ยน index ของ summation สุดท้ายนะคะให้ m เท่ากับ n ลบ1 n ก็จะเป็น m บวก1นะเปลี่ยน index แล้วนะคะก็จะได้เป็นลบ summation มีทีก่อนอันแรกก็จะเป็นลบ sum นะคะ n ตั้งแต่0 m ก็จะเป็น n เป็น0 m เป็น1ใช่ไหมเริ่มเป็นอย่างนี้นะคะ n บวก1ก็จะเป็น m m t ยกกำลัง m p m ลบ1นะคะ x นะคะบวกกับ xsummation อันกลางไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะ 2n บวก1 t ยกกำลัง n pnx เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็เปลี่ยน index นะคะเป็น m เท่ากับ n เป็น0 n เป็น0 m เป็นลบ1นี่ไงที่เราจะต้องชิฟเราไม่ได้ชิฟแต่แรกเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไม่มีละที่ลบ1ไม่มี m บวก1t ยกกำลัง n m ใช่ไหม p m บวก1 x เท่ากับ0นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะปรับนะคะก็จากอันแรกนะคะ อันนี้เราก็มาให้มันเริ่มที่0ได้เอาเปลี่ยนชื่อด้วยอันนี้เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะจาก m ไม่ชอบ m เปลี่ยนชื่อเป็น n ได้ทีนี้ครูจะเริ่มตั้งแต่0 add term เข้าไปนะคะอันนี้คือเพิ่ม termเพิ่มพจน์ n เท่ากับ0เพราะว่าเพิ่มพจน์ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นี่แหละเวลาใส่นะคะใส่0ไปเทอมนี้ก็ไม่มีอ่ะใส่ไปมันก็คือบวก0เข้าไปนะคะจับมาเริ่มที่เดียวกันที่0จะได้รวม summation ได้นะคะก็เลยใส่เข้าไปเฉยๆนะคะเพิ่มพจน์เข้าไปเฉยๆนี่แหละนะคะเพราะว่าเพิ่มพจน์ n เท่ากับ0มันก็คือ0ถูกไหมของ summation นี้เปลี่ยนชื่อนะคะจาก m เป็น n เฉยๆนะคะไม่ได้มาใช้ index ข้างบนนะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้แค่เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เพิ่มเทอมที่0นะคะเข้าไปเพราะว่าเพิ่มเทอมที่0ปุ๊บตรงนี้ก็0มันไม่มีค่าอะไรมันก็0ก็แอดเข้าไปเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวจะได้มารวม summation ได้ไม่งงนะคะต่อไปเทอมกลางอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ทำอะไรส่วนเทอมสุดท้ายนะคะก็ที่ลบ1มันก็เป็น0ใช่ไหมคะเวลาแทน m เท่ากับลบ1เทอมนี้หายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเริ่มที่ m เท่ากับ0เลยนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น n ตอนนี้นะคะเปลี่ยนจาก m เป็น n เรียบร้อยพอได้แล้วเราก็รวม summation แล้วค่ะทีนี้ก็เพราะฉะนั้นทุกซัมก็จะเริ่มที่ n เท่ากับ0แล้วนะคะข้างในเวลารวมใช่ไหมคะกำลังก็อันเดียวกันแล้วนะคะก็จะได้เป็น อันแรกนะคะมันมีลบอยู่ข้างหน้านะเทอมแรกก็จะเป็นลบ n ใช่ไหมคะ pn ลบ1 x นะคะบวกกับ x คูณกับ 2n บวก1 pn x ใช่ไหมคะลบกับเนี้ยก็ได้แล้ว n บวก1 pn บวก1 x นะคะ t ยกกำลัง n เท่ากับ0โดยที่ n เริ่มที่0นะคะนี้ใช่ไหมคะเทียบสัมประสิทธิ์เนาะ n เริ่มที่0ไม่ได้เนาะนี่มันพา n เริ่มที่อันแรกมันต้องพา n เริ่มที่1นะคะ0ไม่ได้อ่ะเทียบสัมประสิทธิ์พอดี add term เข้าไปเพื่อที่จะรวม summation เทียบสัมประสิทธิ์ของ t ยกกำลัง n นะคะก็จะได้ว่าลบ n pn ลบ1 x นะคะบวกกับ 2n บวก1 x pn x นะคะ
เดี๋ยวเราต้องดูด้วยว่ามัน make sense ไม่ make sense เพราะเมื่อกี้เรา add term ไปเพื่อที่จะรวม summation ตรงนี้นะคะเท่ากับ0โดยที่ตรงนี้ n ต้องเริ่มที่1นะคะเพราะว่าไม่งั้น p ลบ1ไม่มีเนาะตอนนี้ n เริ่มที่1ไปเรื่อยๆนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจบแล้วล่ะย้ายข้างไปก็ได้แล้วนะคะข้อ1เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถทำจากจะเห็นว่าไม่เห็นนะเราจะใช้นะคะใช้ความสัมพันธ์1นี้ในการสร้างพหุนามเลอชองนะคะได้นะคะซึ่งจะง่ายกว่านะคะรูปแบบ 4.1.7 และจากโรดริกฟอร์มูลานะคะตัวนี้นะคะง่ายกว่าเยอะเลยเนาะเช่นเดี๋ยวย้ายข้างมาก็คือเวลาเราหา pn นั่นคือเวลาเราหา pn บวก1 x นะคะเราย้ายข้างไปนะคะเราก็จะได้เป็นย้ายข้างไปได้อะไรเนี่ย pn ย้ายข้างตัวอื่นไปก็เป็น pn บวก1เครื่องหมายถูกเนี่ยเครื่องหมายคือไม่ถูกนี่ติดลบใช่ไหมคะเวลาเราย้ายข้างไปเราก็จะได้จากตรงนั้นนะย้ายข้างไปก็จะได้2 n บวก1หาร n บวก1 x p n x อย่างนี้ใช่ไหมคะลบกับn ส่วน n บวก1 pn ลบ1 x อย่างนี้นะคะอันนี้คือฟอร์มที่เราจะไปใช้ในการเจเนเรตพหุนามเลอชองนะคะข้างล่างครูทำไว้ให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสิไม่มีครูไม่ได้สร้างให้ดูเนาะสร้างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจากตรงนี้นะคะนั่นคือตรงนี้ต้องใส่ดาวไว้เพราะว่าใช้บ่อยๆนั่นคือนะคะก็เราจาก 4.1.7 นะคะเราจะได้ p 0ใช่ไหมคะก็คือ1ที่เราหาp 1ก็คือ x นะคะแล้วก็จาก1มานะคะแทน n เท่ากับ1เราก็จะได้ว่า p 2นะคะ p 2ก็จะเป็นแทน n เท่ากับ1เนาะ1 1 1 3ส่วน2 x p 1 x นะคะลบ n เป็น1 1ส่วน2 p 0 x ก็เลยได้ว่า p 2ก็จะเท่ากับ3ส่วน2 x p 1เป็น x ใช่ไหม x กำลัง2ลบ1ส่วน2เห็นไหมง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่หรือเปล่าตัวนี้นะคะไหนเราใช้ฟอร์มไหนกันนะกลับไปดูก่อนอ
1ส่วน2 3x กำลัง2ดึง1ส่วน2ออกอีกอันเป็น5กับลบ3เนาะจากตรงนี้นะคะก็ดึง1ส่วน2ออกก็จะเป็น 3x กำลัง2ลบ1นี่ไงได้มาง่ายๆเลยไม่ต้องไปดิฟไปเดิฟอะไรเลยนะคะหรือเคส n เท่ากับ2เราก็จะได้ p3x ถูกไหมคะแทนค่า n เท่ากับ2 p3x เท่ากับ5ส่วน3 x p2x นะคะลบกับ2ส่วน3 p1x อย่างเงี้ยนะคะเราก็แทนเข้าไปเป็น5ส่วน3 x p2 ก็คือ3ส่วน2 x กำลัง2ลบ1ส่วน2ลบ2ส่วน3 p1 ก็คือ x อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย5ส่วน2 x ยกกำลัง3ลบกับ5ส่วน6 x ลบ2ส่วน3 x นะคะก็เลยได้เป็น5ส่วน2 x ยกกำลัง3ลบกับนี่ตรงแล้วเนี่ยตรงไหม5ส่วน6 x คูณ2ไปได้ลบ9ต้องได้เท่าไหร่นะเครื่องหมายผู้ผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนะข้ามต้องได้เท่าไหร่นะ1ส่วน2 5x กำลัง3ลบ 3x ข้างหมายตรงไหนผิดเนี่ยสอนเองก็จะงงเองอย่างนี้แหละตอนนี้5ส่วน3เอ็นเป็น2เอ็นเป็น2สาม x กำลัง2ลบ1ส่วน2ในด้านหลังนี้เป็นลบn เป็น2 2ส่วน3งงแล้วเนี่ย x แล้วทำไมได้ไม่ตรงกันx p 3 n เป็น2 2 p 1เป็น x อันนี้ก็จะได้เป็นลบ5ส่วน6ลบทำไมครูได้เป็นลบ9อ่ะก็มึนอะไรเนี่ยลบ9ส่วน6เดี๋ยวตัดเลขอีกเสียเวลาจริงตัวนี้2ก็ถูกแล้วเนาะมึนอะไรก็ไม่รู้พอดีนั่งอัดตอนตี3 5x กำลัง3ลบอะไรเนี่ย 3x ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเห็นป่ะอันนี้มันก็จะเจเนเรตได้ง่ายขึ้นนะคะก็ทำวนไปเรื่อยๆเรียกความสัมพันธ์เวียนเกิดเนาะก็จะเวียนไปเรื่อยๆนะคะใช้อันเก่า2อันก่อนหน้าก็จะได้อันถัดไปเงี้ยนะคะ
ดาวไว้แล้วนะนี้ใช้ประโยชน์เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อันถัดไปนะนี่เพิ่งได้อันแรกเองอันถัดไปนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นอนุพันธ์ค่ะต้องเจเนเรตใหม่ละอันที่2นะคะก็คือ x pn prime x ลบ pn ลบ1 prime เป็นอนุพันธ์ดับ1นะคะเท่ากับ n pn x นะคะอนุพันธ์ดับ1โอเคก็ต้องใช้generating function เพราะมันมาใหม่เนาะอนุพันธ์อย่างนี้ยังไม่มีนะคะอันแรกไม่มีอนุพันธ์นะคะก็ต้องใช้ generating functionมาช่วยนิดนึงเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดิฟเทียบกับเทอมอื่นนี่ข้อ2อ่ะข้อ2นะคะจากฟังก์ชันก่อกำเนิดก็ยกมาก่อน1ลบ2 xt บวก t ยกกำลัง2ยกกำลังลบ1ส่วน2เท่ากับ summation t ยกกำลัง n pn x นี่นะคะก็เราก็จะหาเมื่อกี้เราหาอนุพันธ์เทียบ t ตอนนี้เราหาอนุพันธ์นะคะเทียบกับ x นะคะลองดู diff เทียบ x บ้างเมื่อกี้ diff เทียบ t ตอนนี้เรา diff เทียบ x เพราะอยากได้อนุพันธ์นี่อยากได้ pn prime เราก็ต้อง diff นะคะเทียบ x ถูกไหมถึงจะได้ pn prime มานะคะก็หาอนุพันธ์เทียบ x นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วน2 1ลบ2 xt บวก t ยกกำลัง2ยกกำลังลบ3ส่วน2ดิฟไซด์ได้ดิฟไซด์เทียบ x นะคะได้ลบ2 t ใช่ไหมคะส่วนขวามือดิฟเทียบ x แล้วก็จะได้ pn prime x นะคะได้แล้วเราก็จัดรูปไหมเนี่ยยังจัดรูปไม่ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้จากอันที่1ตรงนี้นะคะมันจะมีผสมกันนิดนึงนะคะจากไอ้ข้อ1เมื่อกี้นะคะเรา diff ไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวครูจะยกมาใช้นะคะจาก1เราจะยกตรงนี้มาใช้นิดนึงนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกลงไปนะคะเรา diff เทียบ t ไว้เดี๋ยวยกลงไปนะคะยกลงไปก่อนจาก1นะคะจากบทพิสูจน์1มาจากบทพิสูจน์อันที่1นะคะเมื่อหาอนุพันธ์นะคะเทียบกับ tจากอันที่1มาเมื่อกี้ยกมานะตรงนี้มันเป็น t ลบ x นะคะเอา2ตัดไปแล้วลบ1เข้าไปคูณแล้วนะคะตอนนี้ก็บวก t กำลัง2ยกกำลังลบ3ส่วน2ใช่ไหมคะเท่ากับ summation t กำลัง n นะคะ pn prime x นะคะตรงนี้เนาะทีนี้จับมาหารกันนะคะจับอันนี้เป็นสตาร์ละกันนะแล้วก็เป็น2สตาร์นะคะเอามาหารกันเดี๋ยวเราเอาอัน2สตาร์ตั้งดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยว t ลบ x มันจะมาอยู่ข้างล่างสมการเอา2สตาร์ตั้งนะคะหารด้วย1สตาร์นะคะก็จะได้เป็นเวลาหารกันปุ๊บมันก็จะตัดกันไปถูกไหมคะยกมาก่อนเอาอันนี้ตั้งแล้วก็เอาอันนี้หารเขียนใหม่ดีกว่า
สองตัดกันไปใช่ไหมคะสองตัดไปลบหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะได้เป็นt 1ลบ2 x t บวก t กำลัง2ลบ3ส่วน2นี้ใช่ไหมแล้วก็เป็น sum t กำลัง n p n prime หาอนุพันธ์เทียบ t เดี๋ยวนะหาอนุพันธ์เทียบ t ครูใส่กำลังผิดใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นกำลังเมื่อกี้ยกมาหาอนุพันธ์เทียบ x หาอนุพันธ์เทียบ t หาอนุพันธ์เทียบ x หาอนุพันธ์เทียบ t อ้าวหาอนุพันธ์เทียบ t ทำไมเป็น p พาม x ก๊อปมาผิดอันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสองสตาร์มันผิดขอโทษขอโทษเดี๋ยวเด็กงงอะเอาใหม่สองสตาร์มันหาอนุพันธ์เทียบ t มันต้องเป็น n t ยกกำลัง n ลบหนึ่งเอ๊ะข้างบนกูเขียนผิดหรอเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนะข้างบนขวามือครูทำไมไม่ดิฟอ่ะอ๋อดิฟแต่ว่าตอนลอกมาลอกผิดเพราะฉะนั้นเอา2สตาร์เอาใหม่เลยงงเลยตรงนี้ต้องเป็น nt ยกกำลัง n ลบ1 pnx อันหนึ่งมีดิฟอันหนึ่งต้องไม่มีใช่ไหมหนึ่งมันดิฟเทียบ t หนึ่งดิฟเทียบ x นะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ไปก็เลยได้เป็นตรงนี้มัน t ลบ x หรือ x ลบ t นี่เอาลบหนึ่งเข้าไปคูณต้องเป็น x ลบ t คูณต้องลอกอันนี้มาโอ้ยงงก๊อปมาก็งงไปด้วยตรงนี้ต้องเป็น x ลบ t อันนี้ต้องเป็นนี้เอาใหม่เป็น x ลบ t ไม่ใช่ t ลบ x ถูกแล้วนะนี้นะคะ2สตาร์ถูกแล้วเนาะก็จะได้เป็น x ลบ t หาร t เท่ากับsum อันนี้ยกมาได้ sum ทั้งกล่องเนี่ย sum n t กำลัง n ลบ1 p n x นะคะหารด้วย sum t กำลัง n p n prime x นะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็แค่จัดรูปจัดรูปไปมานะคะเทียบสัมประสิทธิ์ก็จะได้แล้วล่ะอันนี้จะง่ายกว่าอันแรกนะคะคุณควายเนาะจัดรูปนิดนึงนะคะก็ x ลบ t นะคะ summation t ยกกำลัง n p n prime x นะคะเท่ากับ tsum n t กำลัง n ลบ1 p n ลบ p n x นะคะจากตรงนี้ก็จะได้กระจายเข้าไปเนาะกระจาย summation ก็จะเป็น x sum t ยกกำลัง n p n prime x นะคะแล้วก็ลบนะคะ sumเอา t เข้าไปก็จะเป็น t ยกกำลัง n บวก1ถูกไหม pn prime x นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น sum n t กำลัง n pn x นะคะมาเปลี่ยน index เทอมกลางใช่ไหมคะให้มันเป็น m นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น m นะคะ
แล้วก็ตั้งชื่อเป็น n ใหม่เอาเฉพาะตรงนี้คิดในใจได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น sum m เท่ากับ n บวก1เพราะฉะนั้น n เท่ากับ0 m ก็เริ่มที่1ถูกไหมคะทีนี้ก็จะเป็น t ยกกำลัง m p n ก็จะเป็น m ลบ1ใช่ไหมคะ time x เนี้ยทีนี้ก็ได้ออกมาเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น x sum n ตั้งแต่0 t ยกกำลัง n p n prime x นะคะลบ sum ไม่ใช้ชื่อ m ใช้ชื่อ n ตอนนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ add term อะไรเนาะกำลังมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะหรือจะ add ก็ได้อันนี้ก็แต่ว่าเริ่มที่1ไปเลยนะคะที่0ไม่มีอะไรย้ายข้างรวมเทอมเตรียมรวมเทอมเนาะย้ายซัมมาไว้ด้านซ้ายให้หมดลบซัม n ตั้งแต่0 t ยกกำลัง n p n x เท่ากับ0นะคะอันนี้สังเกตว่าที่ n เท่ากับ0เนี่ยนะคะของเทอมแรก n เท่ากับ0มีอะไรเนี่ย p 0พรามที่ n เท่ากับ0ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย p 0พรามเท่ากับ0ที่ n เท่ากับ0ไม่ได้ให้อะไรเลยนะคะใช่ไหมคะที่ n เท่ากับ0แอบคิดในใจก็ได้ที่ n เท่ากับ0อันแรกก็จะได้เป็น x t กำลัง0ขึ้น1 p 0พราม x นะคะเทอมกลางไม่มีเทอมสุดท้ายที่ n เท่ากับ0ก็คือเทอมนี้ที่ n เท่ากับ0ก็คือ0นะคะมันได้0ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็จะได้ว่า p 0พรามมันได้0นะคะก็ไม่มีอะไรก็ตั้งแต่ n เท่ากับ1นะคะเทียบสัมประสิทธิ์นะคะตั้งแต่ n เท่ากับ1เทียบสัมประสิทธิ์นะคะของ t กำลัง nตั้งแต่ n เท่ากับ1นะคะเขียนให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์นะสำหรับเนี่ย n ตั้งแต่1ไปนะคะก็จะได้อันนี้ก็จะได้ว่าเราเทียบสัมประสิทธิ์ก็ตั้งแต่ซัม n ตั้งแต่1ไปเราก็จะได้ตรงนี้นะคะรวมเทอมได้ละมัน t กำลัง n เหมือนกันนะคะตรงนี้มัน t กำลัง n เหมือนกันโอ้ขี้เกียจเขียนเป็นวงเล็บรัดขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้วคิดในใจได้อันนี้นะคะก็ตัวนี้ x p n prime ใช่ไหมคะลบ p n ครูทำไมเป็น m อยู่นี่เป็น n ละ p n ลบ1 prime x นะคะเท่ากับใช่ไหมคะลบเดี๋ยวขยายข้างเดี๋ยวงงอีก n p n x ตัวนี้เท่ากับ0ถูกไหมคะเทียบสัมประสิทธิ์ขวามือมันเป็น0โดยที่ n เริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะย้ายข้างทำให้มันเหมือนตัวนี้ก็จะได้เป็น x p n prime x นะคะลบ p n ลบ1 prime x เท่ากับ n p n x เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ n เริ่มตั้งแต่1ไปโอเคก็จะได้2อันแรกนะคะอันต่อไปก็จะง่ายแล้วค่ะ